ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาคุยกันเร็วเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ระบบกรรมเหนือแต่รอเพื่อนแป๊บนึงนะใครเข้ามาแล้วรอแป๊บนึงนะเพิ่งมาเลย Say hi ได้นะคะ Hello Say hi ไว้เลยนะคะเรื่องระบบกรรมเหนือวันนี้นะคะสวัสดีค่ะใครเข้าร่วมแล้ว Say hi มาเลยไหนบ่ายๆแบบนี้กูดอะไรกูดอะไรกูดออฟเทอร์นูนไฮใครเข้ามาแล้วเซย์ไฮมาหน่อยเร็วใครเข้ามาแล้วเซย์ไฮนะฮัลโหลใครเข้ามาแล้วมาเซย์ไฮหน่อยเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรื่องอะไรคะอ๋อเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะกับมีเรื่องระบบกล้ามเนื้อด้วยนะคะศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในที่ทำงานนะคะในห้องแล็บแล้วก็พี่กำลังรีสับภาษาอังกฤษให้อยู่นะคะใครเข้ามาแล้วสติ๊กเกอร์รัวๆมาเลยมาสติ๊กเกอร์รัวๆมาเลยเร็วดันไลฟ์นะคะให้เพื่อนเห็นไลฟ์เราเราจะได้มีเพื่อนคุยนะคะใครเข้ามาแล้วแตะหน้าจอมาสติ๊กเกอร์รัวๆมาเลยเร็วแตะหน้าจอมารัวๆนะคะสวัสดีทุกคนค่ะมาคุยกันเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะกับระบบกล้ามเนื้อพี่เพิ่งลงคลิปไปเรื่องระบบกล้ามเนื้อด้วยนะคะไหนรัวไลค์มาให้หน่อยรัวไลค์มาให้หน่อยเร็วติ๊กเกอร์รัวไลค์มาเร็วสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วรัวไลค์มาเลยนะคะเราจะได้ดันไลฟ์นะคะให้ทุกคนเห็นมากขึ้นนะคะเข้ามาแล้วรัวไลค์มาเลยรัวไลค์รัวไลค์มาเลยแตะหน้าจอมาแตะหน้าจอมาสวัสดีค่ะมาคุยกันเรื่องระบบหายใจค่ะไม่ใช่สิระบบหายใจมันเมื่อวานนี่ระบบกล้ามเนื้อโอ้42 50ไลค์ thank you มาหารัวไลค์มาค่ะเป็นการดันให้ไลฟ์เราขึ้นหน้าฟีดของเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณพอโต้นะคะ welcome to my life นะคะ today I will talk about ระบบกล้ามเนื้อนะคะ muscular system นะคะ musculasystem นะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ว้าว thank you so much น้องบีมใช่ไหมส่งหัวใจมา thank you so much นะคะหัวใจไลค์มารัวๆนะคะไลค์มารัวๆเพื่อดันให้ไลฟ์เรามีคนเห็นเยอะๆนะคะเราจะได้มีเพื่อนคุยthank you น้องบีมนะมาคือว่าพี่ทำงานเป็น lab tech นะคะ lab technician นะคะในโรงเรียนนานาชาติแล้วทีเนี้ยพี่ก็ได้รู้ถึงคำศัพท์ที่เราพูดแบบนี้แต่ฝรั่งพูดออกเสียงแบบนี้ตอนนั้นที่พี่ทำแรกๆอ่ะนะก็ประมาณ 4-5 ปีผ่านมาแล้วแหละเพราะว่าพี่ก็ทำงานมาอันนี้ก็คือแบบประสบการณ์แรกๆที่พี่แบบ face เลยนะที่แบบว่าเจอคำศัพท์ที่แบบว่าเราก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เรียนสำเนียงนี้มาเลยเข้าใจป่ะถามว่าเราเรียนกันแล้วก็ใช่นะคะแต่ว่าวันนี้พี่จะมาพูดแบบฝรั่งพูดจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าที่เราเรียนกันมันจะอาจจะครูเขาเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็จะพูดคำศัพท์ที่เราก็คุ้นหูนะคะแต่ว่าคำศัพท์ที่พี่จะพูดต่อไปเนี้ยที่พี่จะมา talk about วันนี้แล้วก็มีเรื่องmuscular system ด้วยนะก็คือเป็นคำศัพท์ที่ฝรั่งเขาพูดกันแบบนี้ทำให้เรางงเพราะว่าสำเนียงเขาแบบจริงๆเขาก็ถูกแหละเรานี่แหละที่แบบไม่เข้าใจตอนนั้นอะตอนที่พี่ทำงานแรกๆเนาะพี่ก็พูดเลยว่าทำให้การทำงานค่อนข้างยากนะคะถ้าเราไม่รู้เนาะ thank you 249ไลค์นะคะไลค์รัวๆมาเลยนะคะแตะหน้าจอมารัวๆเพื่อให้คนอื่นเห็นไลฟ์เรานะคะเราจะได้มีเพื่อนคุยเยอะๆเลยนะคะโอเคสวัสดีครับน้องกิตติรับเหรอกิตติรับ thank you ค่ะ hi สวัสดีค่ะมาพร้อมไหมพร้อมไหมคุยเรื่องคำศัพท์ก่อนเลย1คำเซิร์ฟๆนะคะคุยเรื่องคำศัพท์1ก่อนเลยถ้าเกิดใครตอบได้เนี่ยคือย่ำเลยนะพี่จะพูดคำศัพท์คำนี้แล้วให้หนูพิมพ์มาว่ามันแปลว่าอะไรพี่เชื่อว่าหนูรู้จักคำนี้แต่หนูจะเหมือนพี่ตอนสมัย5ปีที่แล้วหรือเปล่าที่แบบว่ารู้นะรู้คำนี้รู้เรียนมาแต่สำเนียงไม่ใช่แบบนี้เธอมาพูดแบบนี้ฉันก็เลยงงนะคะฟังดีๆนะคะฝรั่งเขาพูดว่าขอเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะพี่แปลเป็นไทยให้นะคะพูดว่าขออาร์เดนหน่อยอาร์เดนคำนี้ค่ะอาร์เดน
Orden คืออะไรใครพิมพ์มาได้ใครพิมพ์มาถูกนะคะ Orden นะคะพี่พูดใกล้ๆเลย Orden Orden คืออะไรคะมาพิมพ์มาศัพท์คำแรกค่ะ Orden เนี่ยพูดแล้วยังขำอ่ะพูดแล้วยังขำอ่ะเอาจริงนะคือแบบฝรั่งพูดว่าขอมิสออมมิสออมฉันขออาร์เดนหน่อยฉันขออาร์เดนหน่อย เป็นคำศัพท์นะคะเชิงวิทยาศาสตร์ที่พี่เจอในห้องแลบนะคะแล้วแบบว่าพี่ทำงานกับฝรั่งแล้วฝรั่งเนี่ยเขามาพูดว่าแบบขอสารตัวนี้หน่อยมันเป็นสารนะคะสารตัวนี้นะคะขออาร์เดนหน่อยอาร์เดนอาร์เดนไหนใครรู้ว่าคำนี้คืออะไรแปลมาสิเดี๋ยวพี่เฉลยให้เดามันเลยเพราะพี่ก็เคยผิดพี่บอกแล้วอันนี้คือพี่ก็เคยผิดพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทีนี้พอเรามาพอเขาพี่ก็ต้องบอกให้เขาสเปลเลย Can you spell? Can you write? Can you type it for me? พอพี่ไม่รู้คำว่า Arden คืออะไรไหนใครรู้คะคำว่า Arden คืออะไรคะพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยจะมีใครเป็นผู้กล้าไหมคะ Arden Arden คืออะไรฟ้าแล้วถ้าเกิดหนูพิมพ์ผิดหนูก็จะเหมือนพี่ตอนนั้นนะคะเพราะว่าพี่ก็เคยผิดเหมือนกันนะคะมาเร็วๆอาร์เดนคืออะไรคะคำแรกอาร์เดนเร็วติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักพิมพ์มาภาษาไทยคืออะไรอาร์เดนถ้าพี่เฉลยหนูต้องอ๋อแน่หนูต้องรู้จักคำเนี้ยแล้วใครไม่รู้ใครไม่รู้ไหนพิมพ์ขอคำตอบมาหน่อยเร็วมาเดี๋ยวพี่เฉลยให้ใครไม่รู้พิมพ์มาสิขอคำตอบเลยค่ะหนูไม่รู้มาเดี๋ยวพี่เฉลยให้มาใบ้ให้หน่อยครับมันเป็นสารไงเป็นสารเคมีค่ะมันเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่หนูรู้จักแน่นอนแต่ด้วยสำเนียงที่รวบตึงด้วยสำเนียงที่รวบตึงของฝรั่งนะคะจะทำให้เราแบบคืออะไรนะคะมันเป็นสารเคมีมาใครพิมพ์มาได้นะคะพิมพ์มาเลยนะคะหรือใครไม่รู้จริงๆบอกมาเลยพี่ขอเฉลยเลยหนูไม่รู้มาพิมพ์มาเร็วนะคะพิมพ์มาเลยเร็วมาใครอยากรู้ข้อคำว่า Arden คืออะไร มาเร็วใครอยากรู้นะคะใครไม่รู้เลยพิมพ์มาเลยหนูขอเฉลยเลยค่ะพี่หนูรออยู่รอเฉลยอยู่นะคะใครจะใบ้ใครจะเดาผิดไม่เป็นไรนะคะพี่ชอบให้เราตอบผิดนะคะอะตอมไหมคะพี่ชอบน้องนันน้องบัวใช่ป่ะน้องนันบัวมาพิมพ์มาเรื่อยๆเดามารัวๆเดามารัวๆนะคะว่าคำว่าอาร์เดนคืออะไรถ้าพี่เฉลยหนูรู้แน่นอนฝรั่งคือแบบพูดรวบตึง Do you have Arden? Do you have Arden? คุณมีอาร์เดนไหมอะพูดบ่อยมากนะคะพูดบ่อยมากนะคะเร็วไหนใครอยากได้เฉลยพิมพ์มาขอเฉลยเลยเร็วรัวไลฟ์มารัวไลฟ์มาใครเข้ามาใหม่รัวไลฟ์ให้หน่อยนะคะเป็นการดันไลฟ์นะคะให้ขึ้นหน้าฟีดของเพื่อนนะคะรัวไลฟ์แตะหน้าจอมาได้เลยนะคะใครเข้ามาใหม่รัวไลฟ์มาให้หน่อยเร็วพี่ถามว่า I didn't คืออะไรนะคะโอ้ thank you 390ไลฟ์นะคะออดิน55ออดินคือสารอะไรพี่ใบ้ให้ว่ามันเป็นสารเคมีอะมันเป็นสิ่งที่เราก็ใช้อยู่ในบ้านก็มีอ่ะในบ้านก็มีอ่ะเขาพูดไวมากเขาพูดแค่ไวหนูลองยืดให้มันเป็นช้าๆสิหนูลองพูดให้มันเป็นช้าๆสิหนูก็จะเหมือนพี่ตอนนั้นแหละพี่ก็มึนเหมือนกันตอนนั้นอ่ะตอนพี่มาทำไปนานๆพี่ก็พอเขาเขียนอ่ะ Can you spell it for me? Can you write this word for me? เขาเขียนมาป๊าดคำนี้เองอีหยังวะทำไมเธอพูดรวดตึงขนาดนี้นะคะโอเคไหนใครไม่รู้พูดมาขอเฉลยเลยแล้วพี่มารัวๆๆๆน้องพี่ใบ้แล้วนะเป็นสารเคมีนะน้องนันบอกอะตอมน้องกริดบอกออดินพี่ถามอะไรนะคะอ๋อสวัสดีค่ะคนเข้ามาใหม่นะไลค์รัวๆให้เลยนะคะถามว่าคำว่าออดินคืออะไรออดินเดี๋ยวพี่พูดไม่ยังขำตัวเองอะคือฝรั่งเขาพูดเนาะพี่ก็คืออะไรนะคะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งนะคะมันเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งอาร์เดนคืออะไรคะคืออะไรตอบมาว่าอาร์เดนคืออะไรมีคนเดาว่าอะตอมออดินคืออะไรน้องกิตน้องกิตออดินนี่คือสารอะไรสารเคมีเหรอโอเคมาไหนใครไม่รู้ขอเฉลยพี่บ้าขอเฉลยเร็ว
พิมพ์มาขอเฉลยเร็วรัวไลค์ให้ด้วยนะรัวไลค์ให้ด้วยนะโอ้สวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ถามถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์นะคะว่า Argent คืออะไรใครพิมพ์มาได้พิมพ์มาเลยใครพิมพ์ไม่ได้ใครหนูบอกใครบอกว่าไม่รู้เลยหนูฟังไม่รู้เรื่องเลยพิมพ์มาขอเฉลยนะคะขอเฉลยมาพี่ต้องการให้เราพูดคุยกันนะคะ Argent คืออะไรคะ Argentนี่คือฝรั่งพูดกับพี่นะเพราะว่าพี่นะคะต้องแนะนำตัวนิดนึงว่าทำงานเป็นแลบเช็คนะคะในกำลังฟังสำเนียงอยู่ครับพี่เป็นแลบเทคนิชเชียนนะคะในโรงเรียนนานาชาตินะคะโรงเรียนนานาชาติเนี่ยจะทำงานกับครูฝรั่งครูต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเอทานอลมีคนเดาเมาเอทานอลมีคนเดาเมาว่าอะตอมอยู่นะพี่ถามว่าอาร์เดนคืออะไรขอเฉลยมีคนขอเฉลยโอเคฟังสำเนียงอยู่ครับโอเคใครไม่รู้ขอเฉลยพี่มาเร็วอาร์เดนแล้วอาร์เดนคืออะไรคอมมูนิเคตกันนะคะคอมมูนิเคตกันอย่าให้พี่พูดคนเดียวนะคะ you type it please please type it นะคะ talk to me I need to talk to you right talk to me please อาร์เดนคืออะไรคะอาร์เดนคืออะไรมาเฉลยเลยเฉลยเลยอาร์เดนนะคะที่ฝรั่งเขาพูดนะคะเขาคือไอโอดีนค่ะไอโอดีนคือเขาขอไอโอดีนเขาขอไอโอดีนพี่แบบว่าอะไรนะ do you have iodine do you have iodine เขาก็มาขออย่างนี้เนาะคุณมีไอโอดีนไหมมันคือไอโอดีนค่ะไอโอดีนรู้จักไอโอดีนไหมไอโอดีนก็คือพวกน้ำยาล้างแผลพวกที่ไอโอดีนใช่ไหมน้องน้ำแบบเปิดโลกพี่จะพูดเลยว่ามีหลายคำว่ามีอีกหลายคำรอติดตามไลฟ์เอาไว้เลยมีอีกหลายคำที่หนูเรียนมาแบบนี้ถ้าหนูทำงานต่างชาติหนูจะเจออีกแบบนี้เพราะว่าใช่ไหมฟังไม่ออกเลยใช่คือพี่แบบฝรั่งมาถึงมิสออมพี่ชื่ออ้อมนะคะมิสออม do you have Arden do you have Arden Arden คืออะไรวะ Arden คืออะไรวะคือแบบเฮ้ยตายแล้วฉันไม่ได้เรียนคำนี้มาเหรอฉันเรียนมาทุกคำเลยนะทำไมฉันไม่รู้คำนี้อะไรอย่างเงี้ยสรุปพี่ก็ต้องบอกให้เขาเขียนเนาะ Can you write for me เขาก็เขียน iodine พี่บอก iodine ป๊าดนะคะถูกต้องค่ะ iodine นะคะโอเคได้เฉลยแล้วรัวไลค์มาให้พี่เลยรัวไลค์มาให้พี่เลยยังมีอีกหลายคำรอติดตามนะคะรัวไลค์มาให้พี่หน่อยเร็วใครเพิ่งรู้ว่าออกเสียงแบบนี้เป็นครั้งแรกตอนแรกจะตอบไอโอดีนค่ะหนูถามว่ากี่พยางค์ไม่อ่านตอบมาเลยไม่ต้องรอให้พี่อ่านตอบมาเลยเพราะพี่แบบผิดไม่เป็นไรอยู่แล้วนะคะผิดไม่ซีเรียสอยู่แล้วหนูตอบมาเลยนะคะตอบมาได้เลยนะคะเก่งมากเห็นไหมสับแรกไหนใครลองพิมพ์มาซิว่าแบบเป็นยังไงเพิ่งรู้วันนี้หนูแบบว่าถ้าไม่ดูไลฟ์พี่หนูจะไม่รู้คำนี้อะไรชมมาให้ชมพี่ให้หน่อยนะคะพี่อยากได้คำชมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราให้อ่ะน้องอ่ะก็เพิ่งน้องก็เพิ่งรู้นะคือน้องก็เพิ่งได้รับสารนี้เลยนะใช่ไหมใช่ไหมเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยค่ะ thank you ใช่ป่ะเพราะว่าพี่เอาประสบการณ์จริงจากที่พี่ทำงานเป็นแลบเช็คนะคะในโรงเรียนนานาชาติเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆเขาไม่ได้ผิดนะที่เขามาพูดว่า Arden เขาไม่ได้ผิดนะคะมันเป็นสำเนียงเราเองต่างหากที่ควรที่จะเรียนภาษาอังกฤษใช่ป่ะสำเนียงคือปังมากเอา thank you ค่ะ thank youเฮ้ยสำเนียงคือปังมากเดี๋ยวขอแคปก่อนนะสวยแต่ยิ้มคือแบบก็ชอบให้น้องชมบ้ายอปะเนี่ยบ้ายอปะเนี่ยเดี๋ยวมีอีกหลายคำนะคะไม่ต้องห่วงจริงๆอ่ะเรามีเรื่องวันนี้เราไม่ได้คุยกันแค่เรื่องคำศัพท์นะคะเรายังคุยกันเรื่องระบบกล้ามเนื้อด้วยนะคะมาต้องขั้นนะศัพท์หนึ่งคำขั้นเรื่องระบบกล้ามเนื้อนะคะมาเรื่องระบบกล้ามเนื้อข้อหนึ่งมาเร็วเรื่องรู้จักกล้ามเนื้อลายไหมกล้ามเนื้อลายเนี่ยอยู่ในการควบคุมของการควบคุมแบบใดอ่ะการควบคุมแบบใดกล้ามเนื้อลายรู้จักป่ะกล้ามเนื้อลายนะคะมันก็คือกล้ามเนื้อแบบว่าในร่างกายเรานี่แหละนะคะกล้ามเนื้อลายนะคะอยู่ในการควบคุมของระบบใดในร่างกายในอำนาจจิตใจหรือนอกอำนาจจิตใจในอำนาจจิตใจหรือนอกอำนาจจิตใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าการควบคุมในอำนาจจิตใจเนี่ยก็คือเราสั่งได้ใช่ป่ะเราสั่งได้ดั่งใจเพราะว่าอย่างแบบว่ามือเนี่ยเราสั่งให้มันหยุดแกพี่มันเคลื่อนที่อยู่ใช่ไหมพี่สั่งให้มันหยุด
หยุดใช่ป่ะอันเนี้ยคือกล้ามเนื้อที่พี่สั่งได้ใช่ป่ะพี่ควบคุมมันได้พี่จะให้มันหยุดให้มันกำให้มันแบชู2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วกำแบพี่สั่งมันได้อันเนี้ยก็คืออยู่ภายในอำนาจจิตใจแต่กล้ามเนื้อที่พี่สั่งมันไม่ได้นะคะไม่สามารถสั่งให้มันหยุดได้เลยนะคะไม่สามารถสั่งให้มันทำนู่นทำนี่ได้เลยก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจอย่างเช่นหัวใจพี่จะสั่งหยุดเต้นแป๊บนึงไม่ได้นะไม่ได้นะนอกจากจะเอาอะไรมาแทงนะคะนอกจากจะเอาอะไรมาแทงเพิ่งดูคลิปเมื่อกี้นอกจากจะเอาอะไรมาแทงมันถึงจะหยุดมันถึงจะหยุดเต้นนะคะถ้าอยู่ดีๆจะมาสั่งกล้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้นไม่ได้นะคะเพราะมันไม่ใช่กล้ามเนื้อที่เราจะมีสิทธิ์สั่งได้เลยนะคะพี่ถามว่ากล้ามเนื้อลายนะคะเป็นการควบคุมที่อยู่ในแบบใดนะคะในอำนาจจิตใจหรือนอกอำนาจจิตใจไหนในอำนาจจิตใจโอเคก็เก่งนะรู้กันมาเยอะนะคะโอเคใครเข้ามาใหม่รัวไลฟ์ให้พี่หน่อยนะรัวไลฟ์ให้พี่หน่อยนะเราจะได้ดันไลฟ์ไปให้คนอื่นเห็นนะคะโอเคถูกต้องนะคะกล้ามเนื้อลายเนี่ย อยู่ภายในอำนาจจิตใจก็คือเราสามารถสั่งได้อะไรก็ตามที่เราสามารถสั่งให้มันทำนู่นทำนี่ได้มันคือกล้ามเนื้อลายใช่ปะไหนยกตัวอย่างอวัยวะที่เป็นกล้ามเนื้อลายให้พี่หน่อยเร็วสัก3อันมาเร็วอวัยวะใดที่เป็นระบบกล้ามเนื้อลายมายกตัวอย่างมา3อันอวัยวะสัก3อวัยวะมาเร็วก็คืออวัยวะที่เราสั่งการให้มันทำอะไรก็ได้ค่ะนั่นก็คือกล้ามเนื้อลายไหนพิมพ์มาสัก3ตัวสิ3อวัยวะสิอะไรเราสั่งมันได้เดี๋ยวจะมีคำศัพท์ด้วยนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์นะคะมีน้องตอบมาแล้วนะคะเร็วเป็นใครเป็นผู้กล้านะคะตอบมาเลยนะคะว่ากล้ามเนื้อลายนะคะเป็นการควบคุมภายในอำนาจจิตใจนะคะเราจะพบกล้ามเนื้อลายที่อวัยวะใดพี่ขอ3อวัยวะมาพิมพ์มาเลยนะคะเดี๋ยวพี่เฉลยให้นะคะมีคนตอบมาว่าแขนขานิ้วแขนขาลำตัวนิ้วแขนขายังไม่ได้เฉลยนะตอบมาเลยนะคะยังไม่เฉลยนะมา TikTok ใครเข้ามาใหม่ขอไลค์รัวๆนะคะขอสติ๊กเกอร์รัวๆให้หน่อยนะคะขอสติ๊กเกอร์รัวๆให้หน่อยนะคะมีคนตอบมานิ้วแขนขาลำตัวลำคอศีรษะใบหน้าแขนขาคอมามีอะไรอีกไหมที่เราสั่งได้นะคะที่เราสั่งได้นะคะแล้วเดี๋ยวเฉลยนะคะคนที่กลัวตอบผิดไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีบูลลี่นะคะเราสามารถคุยกันแล้วก็ตอบกันได้ทุกเรื่องนะคะไม่มีการบูลลี่แบบวิตอบผิดน่าเกลียดจังเลยตอบผิดโง่ที่สุดไม่มีนะคะไม่มีเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นหนูตอบผิดมาได้เลยนะคะไม่ต้องอายนะโอเคกล้ามเนื้อลายนะคะก็เป็นกล้ามเนื้อที่มีการควบคุมภายในอำนาจจิตใจนะคะแหล่งที่พบก็ใช่เลยแขนขาคอลำตัวหน้าท้องไหล่ประมาณนี้นะคะที่เราสั่งได้นะคะแบบเราก็สั่งได้ใช่ไหมไหล่แล้วก็ให้มันยักซ้ายยักขวายักหน้ายักหลังอะไรก็เชิญสั่งเลยใช่ไหมก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่มันอยู่ภายในอำนาจจิตใจของเราก็มีคนตอบถูกนะคะแต่คำตอบที่ป๊อปมากเลยคือแขนขาใช่ไหมเผื่อมันถามในข้อสอบใช่ป่ะหนูก็จะได้เอาเนี่ยไปยกตัวอย่างในข้อสอบได้ใช่เปล่ามาต่อเลยนะคะแล้วกล้ามเนื้อเรียบนะคะกล้ามเนื้อเรียบอย่างเช่นอันนี้ดีกว่าอยู่ภายในการควบคุมนอกหรือในอำนาจจิตใจมาพิมพ์มากล้ามเนื้อเรียบนะคะกล้ามเนื้อเรียบอยู่ในการควบคุมภายนอกหรือภายในจิตใจมาพิมพ์มาเร็วใครเข้ามาใหม่ welcome นะคะมีคนตอบมาแล้วภายนอกจิตใจน้องเบนซ์นะคะมาตอบรวมๆมาเลยนะคะตอบรวมๆมาเลยนะคะอยู่นอกอำนาจจิตใจมีคนตอบมานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องคำศัพท์ที่พี่เจอในห้องแลบนะคะ
กับฝรั่งนะคะทำงานกับฝรั่งนะคะก็เลยเจอคำศัพท์แปลกๆเยอะมากนะคะแล้วก็คุยกันเรื่องระบบกล้ามเนื้อด้วยเพราะว่าพี่เพิ่งลงเรื่องระบบกล้ามเนื้อไปใน TikTok เนาะเออไหนใครเพิ่งเข้ามารัวไลค์มานะคะรัวสติ๊กเกอร์มาค่ะรัวสติ๊กเกอร์มาค่ะ Thank you 3,100 ไลค์นะคะโอ้โหนี่มือกดป๊อปแคทใช่ไหมนักเรียนพี่คือมือกดป๊อปแคทใช่ไหมว่าตอบว่าใครตอบว่าอะไรบ้างเนี่ยนอกค่ะนอกมาเดาได้ผิดได้ไม่ต้องกลัวผิดนะคะโอ้โห 3.3k ไลค์ thank you so much นะคะเออมันก็เหมือนเป็นการสนับสนุนไลค์ให้ไลฟ์เนี่ยมันไปขึ้นที่หน้าฟีดของเพื่อนนะคะเพื่อนก็จะได้มาดูเราเยอะๆแล้วเราก็ได้มีเพื่อนคุยนะคะเออมาเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้นะคะปาภายนอกติดใจภายนอกติดใจเออก็ตอบถูกกันมาหลายคนนะคะกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยคือกล้ามเนื้อที่อยู่ภายนอกจิตใจก็คืออะไรเราไม่สามารถไปสั่งมันได้นะคะเราไม่สามารถไปสั่งมันทำอะไรได้เลยอ่ะกล้ามเนื้อเรียบมักพบที่อวัยวะใดอวัยวะใดมาขอ3สิ่งหรือ2ก็ได้อ่ะ2มั้ยเผื่อยากมาขอ2อวัยวะที่พบกล้ามเนื้อเรียบมาขอ2อวัยวะที่พบกล้ามเนื้อเรียบมาพิมพ์มา2อันมาเร็วผิดไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรนะคะไม่ซีเรียสไม่บูลลี่เด็ดขาดนะคะใครเข้ามาใหม่รัวไลค์เลยนะคะรัวไลค์แตะหน้าจอตึกๆๆๆเหมือนป๊อปแคทเลยนะคะเหมือนป๊อปแคทเลย หลอดอาหารกระเพาะลำไส้ใครดูคลิปล่าสุดของพี่แล้วจะตอบได้แน่ใช่ป่ะ แชร์ไปให้เพื่อนดูได้นะคะไลฟ์นี้นะคะแชร์ไปให้เพื่อนดูได้เลยกดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการสนับสนุนไลฟ์ได้เลยนะคะจะได้ดันไลฟ์ให้ไปอยู่หน้าฟีดของเพื่อนนะคะมีคนตอบมาแล้วนะคะไหนตอบมาว่าพี่ขอ2อวัยวะที่พบกล้ามเนื้อเรียบค่ะขอ2อวัยวะที่พบกล้ามเนื้อเรียบนะคะหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้กล้ามเนื้อกระเพาะหัวใจกระเพาะทวารหนักหลอดลมทวารหนักก็ยังไม่ได้บอกใครผิดใครถูกนะสามารถพิมพ์มาเลยนะคะพี่ขอ2อวัยวะที่พบกล้ามเนื้อเรียบค่ะพิมพ์มา2อวัยวะที่พบกล้ามเนื้อเรียบนะคะโอ้ thank you มากเลย 4.7 พันไลค์โอ้โหนี่หนูมือป๊อปแคทกันใช่ไหมเนี่ยมือป๊อปแคทเดี๋ยวตอบด้วยนะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าไลค์รัวอย่างเดียวแล้วตอบพี่ด้วยนะอย่าให้พี่คุยคนเดียวนะคะมาขอ2อวัยวะที่มีกล้ามเนื้อเรียบหนูดูหลายคลิปแล้วเป็นประโยชน์มากค่ะเหมือนทบทวนความรู้ตัวเองน้องน่ารักจังเลยน้องทับทิมนะคะเอาพี่แคปหน้าจอดีกว่าโอเค thank you นะคะตอบอีกค่ะอยากตอบอีกค่ะโอเคมาตอบกันมาแล้วพี่แคปหน้าจอโทรศัพท์เป็นอะไรแคปหน้าจอไม่ได้เลยโอเคมาหนังสือแนะนำหนังสือชีวะมาอ่านหน่อยพี่อ่ะเป็นคนหอบปกหนังสืออย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าขอทำใจถอดก่อนนะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้นะคะแล้วขอเวลาทำใจถอดปกหนังสือก่อนนะพี่เป็นคนที่หอบปกหนังสือแบบดีมากแล้วถ้าเกิดพี่ถอดแล้วพี่เสียดายนะเดี๋ยวพี่ขอทำใจในการถอดแล้วเดี๋ยวพี่มารีวิวให้นะคะมันเยอะมากหนังสือพี่เป็น10เล่มพี่หอบปกทุกเล่มเลยนะคะพลาดแล้วนะคะที่หอบปกทึบนะมาตอบเลยค่ะว่าใช่นะคะกล้ามเนื้อเรียบที่อยู่นอกหน้าจิตใจนะคะก็อย่างเช่นหลอดอาหารเอ่ยกระเพาะอาหารเอ่ยลำไส้เอ่ยก็คือกล้ามเนื้อเรียบนะคะหนูไม่สามารถไปบอกลำไส้หยุดย่อยอาหารแป๊บนึงนะคะไม่ได้นะคะกระเพาะอย่าเพิ่งย่อยนะไม่ได้หลอดอาหารอย่าเพิ่งทำงานนะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่นอกอำนาจจิตใจนะคะมันไม่เหมือนมือไม่เหมือนขาไม่เหมือนแขนของเราที่สามารถสั่งได้ดังใจนะคะมันอันนั้นคือกล้ามเนื้อลายนะคะกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยอยู่ภายนอกอำนาจจิตใจไม่สามารถสั่งให้มันหยุดหรือทำอะไรได้เลยนะคะโอเคก็มีคนถูกมาเยอะอยู่นะแต่ว่ามีเห็นมีคนนึงตอบหัวใจนะหัวใจไม่ใช่กล้ามเนื้อเรียบนะคะหัวใจไม่ใช่กล้ามเนื้อเรียบแต่อย่าเพิ่งเฉลยมานะเดี๋ยวมันจะเป็น next question นะคะ welcome นะคะ new students welcome นะคะ to my life นะคะ I'm talking about muscular system หรือว่าระบบกล้ามเนื้อนะคะระบบกล้ามเนื้อหรือว่า
การเคลื่อนที่นะคะ and I will talk about science vocabulary science vocabulary ก็คือภาษาวิทยาศาสตร์ที่เราพบกันในห้องปฏิบัติการกับฝรั่งนะคะพี่จะพบคำศัพท์อะไรมาบ้างนะคะมาเอาคำศัพท์อีกหนึ่งคำไหมคำศัพท์อีกหนึ่งคำที่พี่พบในห้องปฏิบัติการแลบในโรงเรียนนานาชาตินะคะที่พี่ทำงานกับฝรั่งเนาะคำศัพท์คำต่อไปนะคะพร้อมไหมอันนี้น่าจะได้กันนะอันนี้น่าจะได้กันนะมัสกับพี่ยังไม่อยากพูดชัดมากนะเนี่ยเดี๋ยวน้องตอบมาแล้วคำนี้คืออะไรนะคะพี่เชื่อว่าหนูรู้จักสิ่งนี้กันทุกคนนะคะมัสกรอบคืออะไรคืออะไรมาพิมพ์บ่าเร็วคือคำนี้ฝรั่งก็มาเนาะมาห้องปฏิบัติการที่พี่ควบคุมอยู่แล้วเขาก็บอกว่ามิสอ้อมขอมัสกรอบหน่อยคืออะไรพี่เชื่อว่าหนูรู้จักคำนี้นะคะหนูรู้จักแน่ๆ นะคะเหมือนคำว่าอาร์เดนแหละเฉลยมาเป็นไอโอดีนใครจะไม่รู้จักใช่ปะแต่พอเขาพูดรวบตึงเราก็ทำให้เรางงแต่จริงๆแล้วเรารู้นะมา mascot คืออะไร mascot เดามาเลยเร็ว mascot คืออะไรเร็วมีคนบอกไม่รู้เลยหนูก็เหมือนพี่เลยค่ะหนูเหมือนพี่เลยค่ะโอ้ thank you 7,000 ไลค์นะคะใครอยากได้เฉลยรัวไลค์มาให้หน่อยรัวสติกเกอร์มาให้หน่อยนะคะรัวสติกเกอร์มา mascot คืออะไร mascot เหรอคะพี่น่ารักมากเลยพี่ชอบให้เดาอ่ะ mascot ไม่ใช่สารเคมีค่ะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะเป็นเครื่องมือในห้องแลบนะคะซึ่งหนูต้องรู้จักแน่ๆนะคะหนูต้องรู้จักเครื่องมือนี้แน่ๆนะคะมาสก็อตพี่พูดเนี่ยพี่ก็ยังแบบขำอยู่นะขำตัวเองว่าแบบทำไมไม่รู้วะทำไมไม่รู้วะมาพิมพ์มามีคนบอกว่านายก๊อฟตัวหนีบมันตรงตัวเลยนะมาสก็อตเหมือนอาร์เดนอะอ้าวพี่ว่ามีคนถูกแล้วเหรอเนี่ยมามัสก็อตคืออะไรมัสก็อตที่หนับที่หนีบเหรอคะแล้วมัสก็อตคืออะไรไม่ใช่มัสคอตนะพี่สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะคือว่าแนะนำตัวนิดหนึ่งพี่ชื่ออ้อมนะคะทำงานในเป็น lab technician นะคะแล้วทีเนี้ยก็คือว่าทำกับฝรั่งนะคะแล้วครูฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมาขออุปกรณ์เอ่ยสารเคมีเอ่ยนะคะเขาก็จะมาแบบเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะมาขอมาพูดเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราก็เรียนโรงเรียนไทยนะคะเรียนเซนโยนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่เคยที่จะแบบว่าพูดเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะคะก็คือเราถามว่าเรารู้ไหมเราก็รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบรวบตึงพูดไวขนาดนั้นอะเราคือแบบจำไม่ได้ขนาดนั้นไม่รู้ขนาดนั้นทีนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้เอามาแชร์กันว่าพี่อะเจอคำศัพท์อะไรบ้างนะคะที่ฝรั่งเขาพูดกันจริงๆเรารู้อยู่แล้วแต่เขาทำให้เราไม่รู้ได้นะคะมีคนตอบถูกนะคะที่สแกนหาเชื้อมะเร็งเหรอคะมาสก็อตนะคะก็คือรัวไลท์มาก็คือไมโครสโคปค่ะไมโครสโคปแปลว่าอะไรไมโครสโคปค่ะไมโครสโคปแปลว่าอะไรคะมันคือไมโครสโคปแต่ว่าเขาพูดมาสก็อตมันคืออะไรกล้องอะไรกล้องจุลทรรศน์อะรู้จักกล้องจุลทรรศน์ไหมกล้องจุลทรรศน์อะรู้จักไหมรู้จักกล้องจุลทรรศน์ไหมเอาไว้ทำอะไรกล้องจุลทรรศน์เอาไว้ทำอะไรพี่พิมพ์ให้กล้องจุลทรรศน์นี่เนี่ยเนี่ยกล้องจุลทรรศน์เนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้นะคะอ่านยากไปอีกนะคะไมโครสโคปคือกล้องจุลทรรศน์นะคะไมโครสโคปเราเรียนกันว่าไมโครสโคปแต่ฝรั่งรวบตึงมากมัสก์พ
ี่แบบป้าอีฉันเรียนมาว่าไมโครสโคปไม่ใช่หรอฉันเรียนมาว่าไมโครสโคปแต่เธอพูดมัสก์มัสก์ลวดตึงนะคะลวดตึงดึงไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะพี่ก็มาแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษนะคะแนววิทยาศาสตร์นะคะรวบสุดใช่ป่ะดูสิถ้าเกิดว่าหนูอยากทำงานบริษัทต่างชาตินะคะหนูต้องฝึกสำเนียงอังกฤษแบบที่เขาคุยกันนะคะไม่ใช่ฝึกแบบภาษาไทยถ้าหนูฝึกภาษาไทยว่าไมโครสโคปหนูไปทำงานเขาค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูได้บริษัทต่างชาติเป็นที่ทำงานหนูต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนิดนึงนะคะว่าแบบเขาพูดยังไงกันนะคะจริงมันมีอีกเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวพี่จะค่อยๆแชร์สลับกับเรื่องระบบกล้ามเนื้อของเราไปนะคะนึกว่าการรักษาแบบ2กล้องไมโครสโคปคือกล้องจุลทรรศน์นะคะฝรั่งบางคนพูดมาสโครปโคตรไวนะคะไวมากนะคะไหนใครเพิ่งรู้คำนี้ชมพี่มาหน่อยเร็วเพิ่งรู้หรือว่าอะไรบอกมาหน่อยซิว่าเราเพิ่งรู้จริงไหมพี่จะได้ชื่นใจนะคะว่าได้พูดอะไรใหม่ๆให้น้องได้รู้นะคะกล้องแบบ2กลัดเขาพูดยังไงคะกล้องอะไรแบบ2กลัดพี่ไม่รู้จักกล้อง2กลัดคืออะไรอ่ะเหมือนกับว่ากล้องแบบว่ากล้อง2ทางไกลเหรอจุลทรรศน์ค่ะไมโครสโคปค่ะไมโครสโคปว่ะโอเคข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปพี่จะถามว่าเรื่องระบบกล้ามเนื้อของเรานะคะระบบกล้ามเนื้อดาวทะเลหรือคนที่รู้จักกันในนามของปลาดาวเนี่ยนะคะมันคือดาวทะเลนะมันเคลื่อนที่โดยอาศัยสิ่งใดคนเราเนี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ขาใช่ป่ะขาเอ่ยมือเอ่ยอะไรที่เรามีเราก็เคลื่อนที่ไปได้โดยใช้ขาใช้แขนใช้กล้ามเนื้อแต่ดาวทะเลเนี่ยมันใช้อะไรในการเคลื่อนที่มาเดามาเดี๋ยวเฉลยนะคะอย่าลืมไลค์รัวๆมาให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มาใหม่นะไลค์รัวๆนะคะเร็วมาพี่ถามว่าดาวทะเลนะคะใช้อะไรในการเคลื่อนที่นะคะตอบมาได้เลยนะคะมีคนน้องหยก thank you ส่งงานถูกใจโอ้ว้าว 8,300 ไลค์แล้วนะคะwelcome นะคะดาวทะเลนะคะใช้อะไรในการเคลื่อนที่มาเดามาคนที่รัวไลฟ์ให้พี่นะคะรัวไลฟ์มาเลยนะคะเพื่อการดันไลฟ์ไปอยู่หน้าฟีดของเพื่อนเราจะได้มีเพื่อนคุยเยอะๆไม่เหงานะคะดันไลฟ์มาเลยนะคะโอเคมีคนตอบมานะคะดาวทะเลเนี่ยนะคะมันเคลื่อนที่ด้วยอะไรมันจะแบบว่านิ้วล็อกแล้วหยุดก่อนนะคะพี่เป็นห่วงสุขภาพนิ้วหนูด้วยนะคะ thank you so much นะคะเร็วก็คือว่าอย่างคนเราอ่ะมันก็จะเขาก็จะใช้แบบขาในการเคลื่อนที่ใช้แขนก็ได้นะคะแต่ดาวทะเลเนี่ยเขาใช้อะไรในการเคลื่อนที่ดาวทะเลไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะกระดูกสันหลังแบบเหมือนคนน่ะเหรอกระดูกสันหลังเหมือนคนน่ะเหรอมันมีเดี๋ยวพี่เอาให้ดูเดี๋ยวพี่ขอเฉลยก่อนนะพี่เอาภาพให้ดูนะคะว่าตอบมาดาวทะเลถูกต้องมีคนตอบถูกนะคะมีคนตอบว่าอะไรเนี่ยน้องนัทนิชาบอกท่อน้ำน้องโซล่าบอกท่อน้ำน้องท่อน้ำถูกต้องนะคะท่อน้ำเวลามันจะเคลื่อนที่มันจะพ่นน้ำออกมาพ่นปี๊ดน้ำมันก็ทำดันตัวเองให้กระเถิบเหมือนกับว่าเคลื่อนที่ออกไปนะคะพ่นน้ำเหมือนเข็มฉีดยาพ่นพอเป็นแรงดันน้ำดันออกเนี่ยมันก็จะทำให้ดาวทะเลเนี่ยเคลื่อนที่ได้นะคะมีระบบท่อน้ำแยกไปที่แขนขาใช่นะคะให้ดูนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะดาวทะเลมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะเห็นไหมท่อน้ำนะคะท่อน้ำมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีแบบท่อน้ำช่วยดันช่วยอะไรไปนะคะท่อน้ำช่วยดันให้มันเคลื่อนที่นะคะส่วนหนังสือนะคะที่แบบอยากให้รีวิวนะคะเดี๋ยวจะมีไลฟ์นึงเลยนะรีวิวหนังสือไปเลยนะคะมีไลฟ์นึงไปเลยนะคะก็มีคนตอบถูกอยู่นะthank you สนุกสุดเนี่ยน้องสนุกแต่พี่เหนื่อยนะคะ
You understand? I'm tired. แต่ก็โอเคก็สนุกเหมือนกันนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะก็สนุกเหมือนกันนะคะมาการส่งไลฟ์รัวๆนะคะคือการดันการส่งสติกเกอร์รัวๆเป็นการดันไลฟ์ให้ไปอยู่ข้างหน้าเนาะพี่อยากให้ทุกคนแตะมาได้เลยนะคะผ่านกี่คำถามแล้วคะโอ้โหกี่คำถามแล้วไหนใครอยู่มาตั้งแต่แรกใครอยู่มาตั้งแต่แรกตอบหน่อยนะผ่านมากี่คำถามแล้วเร็วช่วยตอบหน่อยพี่ไม่ได้นับแต่พี่ก็คิดว่าเกือบ10ปะเป็น10นะเป็น10อยู่นะโอเควอลคัมนะคะคนที่เข้ามาใหม่เราช่วงดึกอีกทีไม่แน่นะอาจจะไม่มาก็ได้เนี่ยรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเพิ่งมาเลยอยากให้มาทุกวันพี่ก็พยายามที่จะมาทุกวันแต่ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมาได้ไหมเพราะมันเป็นวันจันทร์อาจจะต้องทำงานปกติไลฟ์กี่โมงไลฟ์ปกติก็ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์จะอยู่ช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะคะแต่ถ้าเกิดจันทร์ถึงศุกร์ประมาณทุ่มสองทุ่มแต่ไม่ทุกวันนะพี่จะนัดใน Facebook Page เด็กวิทย์รักอังกฤษนะคะแล้วก็ไปติดตามย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะพี่เอาไลฟ์ทั้งดุ้นเลยนะคะ 2-3 ชั่วโมงที่พี่ไลฟ์อ่ะพี่เอาลง YouTube ด้วยนะคะพี่เอาลงใน YouTube ไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ทบทวนย้อนหลังใน YouTube แบบ 2-3 ชั่วโมงเลยนะใน YouTube อ่ะไปย้อนดูได้ YouTube ก็เด็กวิทย์รักอังกฤษค่ะYouTube ก็เด็กวิทย์รักอังกฤษค่ะก็อ๋อหนูแปลเป็นภาษาอังกฤษจ้ะเอ้ยแปลพูดเป็นภาษาไทยพี่ก็งงนะ SEM เนี่ยนะคะ SEM หรือว่า SEM นะคะ Scanning Electron Microscope ใช่ไหมนะคะก็นั่นแหละติดของการที่แบบอะไรวะแปลเป็นภาษาไทยแล้วพี่งงนะคะประมาณนี้ค่ะใช่มีใครตอบเพื่อนได้ตอบได้เลยนะเอามาอีกคำหนึ่งภาษาอังกฤษที่พบในห้องแลบมาที่พบในห้องแลบกับฝรั่งนะคะฝรั่งเขาพูดอะไรกันบ้างหนอพี่อ่ะอีกคำหนึ่งมาคำว่าอันนี้พี่เคยพูดไปแล้วนะอัฟสนูคืออะไรอัฟสนูคืออะไรเพิ่งไปหาช่องตะกี้เลยไปช่องหาช่องได้นะคะพี่ก็เพิ่งลงคนติดตามไม่เยอะหรอกใน YouTube อ่ะก็ไม่ใช่คนติดคนดังอะไรนะคะแต่ว่าไลฟ์สดในนี้นะคะทั้งดุ้นเลยทั้งแท่งเลยจะไปลงใน YouTube เด็กวิทย์รักอังกฤษนะคะให้หนูได้ดูย้อนหลังกันนะคะ Thank you นะคะสำหรับคนที่ไปกดติดตามช่อง YouTube ให้พี่ด้วยนะคะไปติดตามแป๊บ Thank you so much นะคะโอเคมาอัฟสนูคืออะไรเป็นสารเคมีนะคะใบให้นะคะว่าเป็นสารเคมีฝรั่งพูดนะคะ Do you have Aphanol? ฝรั่งแบบทำให้พี่งงเหมือนกันนะคะ Do you have Aphanol? คืออะไรคะ Aphanol คืออะไรเป็นสารเคมีใบให้เลยพี่ว่าเรารู้จักสิ่งนี้แต่เราจะคิดออกหรือเปล่าว่ามันคืออะไร Aphanol นะคะAphanol คืออะไร Aphanolมาติ๊กตัก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 เร็วอัฟสนูคืออะไรพิมพ์มาเลยเป็นสารเคมีนะคะใบให้สวัสดีค่ะมาเรามาคุยกันนะคะเรื่องคำศัพท์นะคะพี่ถามว่าอัฟสนูคืออะไรฝรั่งพูดว่าอัฟสนูเนี่ยมันคืออะไรใบให้ว่าเป็นสารเคมีนะคะเป็นสารเคมีที่หลายๆคนรู้จักถ้าพี่เฉลยเนี่ยหนูรู้จักแน่นอนนะคะว่าเอฟนูอัฟนูคืออะไรมาเร็วเอฟนูคืออะไรต่อมาเลยรัวๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวผิดนะคะอัฟสนูคืออะไรติ๊กตัก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 เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งนะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งเร็วอัฟสนูคืออะไรตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักไม่รู้เลยใครไม่รู้พิมพ์มาเลยขอเฉลยหนูไม่รู้เลยค่ะอัฟสนูคืออะไรมีคนตอบถูกนะมีคนตอบถูกนะอัฟสนู
Do you have afternoon? Can I have afternoon? Afternoon. 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 นะคะ by อีกเป็นสารเคมีเป็นมีตัว e ขึ้นต้นอะ afternoon afternoon คืออะไรนะคะพิมมารัวๆนะคะพิมมารัวๆนะคะใครอยากได้เฉลยรัวหัวใจมาใครอยากได้เฉลยรัวหัวใจมานะคะ afternoon มีคนตอบถูกนะคะมีคนตอบถูกค่ะเอทานอนเขาก็แบบมาถึงก็แบบมิสออมเขาจะไม่เรียกพี่ว่ามิสออมนะเขาเรียกไม่ได้นะเขาจะมิสออม do you have ethanol อย่างเงี้ย do you have แปลว่าคุณมีสิ่งนี้ไหมนะคะคุณมีเอทานอนไหมตอนแรกที่แบบอึ้งไปแป๊บนึงอะไรวะ ethanol ethanol นะคะ ethanol นะคะมันอยู่ในกลุ่มสารเคมีนะคะมันเป็นสารที่เขาจะใช้แล้วทีเนี้ยเขาพูดว่า ethanol แต่พี่เรียนมาว่า ethanol เนี่ยพี่ก็เลยแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าเอทานอลก็คือเอทานอลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าหนูอยากจะทำงานในบริษัทต่างชาติหนูจะต้องฝึกภาษาอังกฤษที่เป็นสำเนียงอังกฤษแบบที่เขาคุยกันด้วยนะคะจริงๆฝรั่งอ่ะก็มีหลายสำเนียงนะคะก็ต้องดูว่าแต่ที่รู้เขาไม่พูดแน่ว่าเอทานอลเขาไม่พูดแน่นะคะเพราะมันคือไทยจ๋าเลยถ้าเกิดเป็นเอทานอลในไทยจ๋าเลยนะคะไม่ค่อยมีใครพูดว่าเอทานอลแน่เลยนะคะเขาจะพูดว่าอัสโนส่วนใหญ่คืออัสโนนะคะไม่ไกลจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมาคุยเรื่องคำศัพท์ที่แบบฝรั่งเขาพูดแบบนี้เขาพูดแบบทำให้เรางงอ่ะแต่จริงๆเราก็ต้องเรียนรู้เพราะมันเป็นภาษาของเขาเขาไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งเรานะคะเขาไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งนะคะแต่เป็นสำเนียงของเขาเขาก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเราเรียนมาว่าเอทานอลใช่ป่ะคำแรกทวนให้นะสำหรับคนที่มาไม่ทันนะคะคำแรกนะคะคือคำว่าอาร์เดนนะคะไหนคนที่อยู่มาก่อนบอกซิว่าอาร์เดนคืออะไรคนที่มาใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าอาร์เดนคืออะไรนะคะมาไหนคนที่อยู่มาตั้งแต่แรกนะคะพิมพ์มาอาร์เดนคืออะไรอาร์เดนขอบอกคนที่มาที่หลังหน่อยว่าอาร์เดนคืออะไรพูดแล้วแบบพี่ยังขำเลยบอกคนที่มาที่หลังนะคะว่าอาร์เดนก็คือน้องโซล่าบอกแล้วบอกว่าไอโอดีนใช่เห็นไหมอย่างเช่นไอโอดีนเขาก็พูดว่าอาร์เดนอาร์เดน Do you have Arden? Do you have Arden? I need Arden. Can you prepare Arden for me? Arden Arden คืออะไรวะประมาณนี้นะคะก็ทำให้พี่แบบงงมากแม่มาได้นะคะมีคำถามอะไรไหมมีคำถามอะไรไหมเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวอาจจะมาอีกนะช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มไม่2ก็3ทุ่มนะครูที่โรงเรียนเขาเป็นต่างชาติแต่เขาไม่รวบขนาดนี้เนี่ยพอหนูเป็นนักเรียนใช่ป่ะพอหนูเป็นนักเรียนเวลาที่ครูพูดกับนักเรียนครูเขาจะพูดช้าให้ภาษาอังกฤษอ่ะครูที่สอนภาษาอังกฤษอ่ะเขาจะพยายามพูดช้าให้เราเข้าใจแต่ด้วยความที่พี่ไม่ใช่นักเรียนพี่เป็นพนักงานเหมือนกับเขาเป็นคนทำงานเหมือนกับเขาอันนี้พี่สอนในฐานะที่ถ้าหนูไปทำงานหนูจะต้องเปลี่ยนคำพูดว่าเป็นแบบพูดให้มันเหมือนที่เขาพูดประมาณนี้แต่ถ้าหนูเป็นนักเรียนอ่ะเขาแบบว่าเขาไม่ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าเขาจะพูดช้าให้หนูไม่มีลองไปดูนะถ้าหนูเรียนภาษาอังกฤษแบบในคลาสกับหนูไปเจอภาษาอังกฤษในชีวิตจริงอะบางทีก็ต่างกันมากนะคะอย่างเช่น how is it going นะคะเขาพูด has gone นะคะเห็นความรวบตึงปะอันนั้นถ้าเขาสอนหนูในคลาสเขาจะสอนว่า How is it going ประมาณนี้ใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่านอกชั้นเรียนที่แบบในชีวิตจริงอะ has gone hi om has gone รวบตึงนะคะรวบตึง has gone แต่เวลาโกรธครูชาวต่างชาติรัวเลยค่ะ ใช่เวลาโกรธแล้วรัวไปครูถามว่าอะไรครับเพิ่งมาโอ้นี่จะไปแล้วเนี่ยนี่จะไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ประมาณสัก2ทุ่มครึ่งมั้งไม่รู้เดี๋ยวนัดในเพจเด็กวิทย์รักอังกฤษอีกทีนะคะใช่เราจะคุยกันเรื่องคำศัพท์วิทยาศาสตร์นะคะจะมีคำซ้ำด้วยนะคนที่มาดูแล้วก็
อาจจะไม่ต้องดูก็ได้นะคะประมาณ2ทุ่มหรือจะเข้ามาดูก็ได้เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะพี่ก็จะพูดซ้ำๆนั่นแหละเพราะว่าในวันนี้ก็จะเป็นแค่เรื่องนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ประมาณดึกๆเนาะเดี๋ยวนัดอีกทีใน Facebook Page นะคะโอเคเดี๋ยวมาคุยกันใหม่บายบาย thank you ทุกคนที่ส่งสติกเกอร์ให้นะคะโอเคแน่นอนเดี๋ยวไปรู้เดี๋ยวนัดในเพจอีกทีเนาะบายบาย